โอ้ยไม่ใช่ระดับไอ้วุ้นไม่ใช่ระดับวุ้นวุ้นไม่ใช่ระดับวุ้นไม่ใช่ระดับเทพเปล่าแล้วผมมาทำงานให้คุณยังเอาอีกเหรอเนี่ยต้องการอะไรจากผมเนี่ยโอ้ยเด็กเช็ดรถพอแล้วละเดี๋ยวรถรุ่นพี่ยังเลอะอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมเช็ดให้บักตาคาบคาบกระจกดูมันจะมียังไงครับเนี่ยคุณตำรวจท็อปครับพอดีว่าไอ้นี่มันไปด่าคนอื่นครับผมพอดีครับเขาแล้วครับผมบอกเขาแล้วครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเขาด่าผมอ่ะเขาด่าผมอ่ะแล้วงี้ไงอ่ะผมรู้เท่าไม่ถึงการครับไม่มันพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมรู้เท่าไม่ถึงการครับเอายังไงครับเป็นค่าเล่าเรียนไงแล้วอ่ะต้องใจเย็นๆนะผมเพิ่งทำงานวันแรกครับครับผมได้ยินมานะผมเป็นกลางนะผมเป็นหมออ๋อคุณลุงไม่ต้องพูดหรอกผมยอมรับครับว่าผมพูดจริงว่าเขาเป็นลูกตุ๊ดแต่ว่าไปด่าเขาตุ๊ดได้ไงอ่ะคุณบอกบูลลี่เหรอเขาผมไม่ได้บูลลี่นะเขามีรถผมไม่มีรถไงแล้วมันผิดตรงไหนเขาขับหนีผมบอกว่าแน่จริงคุณก็ลงมาสิคุณก็วิ่งไล่สิผมวิ่งไล่เอาไม่ผมบอกแล้วผมบอกว่าให้วิ่งไล่สี่เหรอผมบอกก็จับผมสี่ผมบอกนี้ผมพูดผมบอกว่าแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่ไปด่าเขานะคุณตอรอคุณทำผิดอ่ะคุณต้องยอมรับผิดนะผมก็ยอมรับผิดนี่ไงเขาทำผิดเขาไม่ยอมรับคุณน่ะจะหนีคุณจะด่าเขาไม่ได้คุณลุงก็เห็นอยู่ว่าเขาจะหนีถูกไหมไม่เขาจะหนีแต่คุณไปด่าเขาไม่ได้ครับเนี่ยคุยคนนี้ดีกว่าตำรวจมีนักเรียนตำรวจไปด่าเขาว่าตุ๊ดครับฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายนะเขาก็บอกเองนะแต่เราจะไม่เหยียดกันครับเราจะไม่เหยียดกันครับแต่คนไปด่าเขาว่าลูกตุ๊ดผมไม่เหยียดครับว่าตุ๊ดครับแล้วคุณเป็นไหมเหมือนคุณไปด่าพ่อคุณไปด่าพ่อเขาอ่ะคุณโจเซฟไม่ได้นะผมพ่อผมเสียใจตายนั่นแหละผมพูดเยอะคุณไปด่าอันนี้คุณไปด่าพ่อเขาเลยนะโอเคงั้นผมคุณเรียกร้องอะไร 50,000 ใช่มั้ยคุณใช่ 50,000 ครับเฮ้ยก็เกินไปคุณเรียกค่าเสียหายเยอะเกินไปได้ 15,000 ครับผมนะ 15,000 เหรอผมจะได้ 15,000 หรอก 15,000 เฮ้ยแต่หน่วยงานเขาคูณ2ครับเป็น 30,000 2 30,000 เฮ้ยอันนี้ก็ 15,000 เหมือนเดิม 15,000 ไม่ใช่ 15,000 อ๋อ 15,000 15,000 ได้ครับถึงรองนี้คุณได้แค่ 5,000 น่ะถ้าคุณจะเอาต้องการ 15,000 ครับคุณต่อรองกันใช่คุยกันดีๆเราคุยดีๆจับ15,000ลดได้ไหมเรื่องนี้เราคุยกันดีๆดีกว่า15,000ลดไม่ได้ครับลดไม่ได้เราคุยกันได้ไหมกับบ๊อบดีคุณก็ผิดกฎหมายเหมือนนะคุณขับรถเร็วมาแย้อนสอนผมพร้อมจ่ายนี่ไงก็ถือว่าหักล้างกันไปไงแล้วก็ผมก็ขอโทษก็โดนโทษวินัยผมจ่ายเองเดี๋ยวผมจ่ายเองพันห้าเองไปล้างให้จบๆไปเลยครับโจเซฟแค่15,000จิ๊บจิ๊บเมื่อวานกูโดนไป16,000ยังไม่ปวดอะไรเลยไม่มีใช้นี่ไปมึงแค่15,000ทำเป็นจิ๊บกูเมื่อวาน16,000นี่กูจะขอเช็คเงินได้ไหมงั้นเอางี้คุณเป็นพยานครับปุ๊กลุกเดี๋ยวงั้นคุณบ๊อบคุณมาขึ้นตรงกับที่บริษัทผมได้นะครับพูดปุ๊กลุกอะไรเมื่อกี้วะเราเป็นบริษัทที่เปิดนะครับเป็นดอกร้อยละยี่ถ้าเขาไม่มีตังค์จ่ายคุณเดี๋ยวผมจะไปเก็บหน่วยเก็บนี่ให้ได้ครับได้มีชื่อบริษัทมาลุงจดทะเบียนไว้กับใครเนี่ยจดทะเบียนไว้บริษัทหุ้นส่วนกับอีทานบริษัทเถื่อนหรือเปล่าหุ้นส่วนกับอีทานเลยใช่ลุงใช่ลุงเป็นป่าแล้วเหรอเนี่ยลุงผมขอแค่75,000ที่เหลือลุงก็เอาไปเลยครับโอเคงั้นคุณเอาเท่าไหร่นะคุณเอาเท่าไหร่นะผมเอาแค่75,000ครับเดี๋ยวผมคำนวณให้นะคุณบ๊อบผ่าไปแดง500ย้อนต่อ500เดี๋ยวผมจ่ายเลยผมจ่ายเลยลดเร็วอีก500 1,500 หักลบไปเลยเหลือ5,000ถูกไหมเหลือ5,0005,000ก็เหลือโอเคเดี๋ยวก็เหลืออีกบวกอีก7,500ด้วยนะ7,500ก็นี่ก็หักล้าง7,500ไงหักล้างเมื่อกี้ไงคุณงงเลยไม่เอาใหม่ต้องมีทั้งหมด15,500ใช่ลบเรื่อง15,500ลบทั้งหมด7,500สิบวกว่า7,500ไม่ใช่หรอผมแบ่งกับลุงนี่ไงเขาเป็นพยานให้ผมนี่ไงค่าเสียเวลาเขาไงก็แบ่งคนละ 7,500 คุณก็แล้วก็คุณตำรวจโจเซฟทำรถตำรวจหายครับรถตำรวจไม่ยอมรักษาผมไม่ได้ล็อกรถครับไม่เอาขอบอกแต่ว่าคือผมไม่คิดไงมาหน้าโรงพยาบาลก็ไม่คิดว่าใครเดาไปอ่ะแล้วมันก็แล้วจอดถูกที่เปล่าจอดถูกที่เปล่าถามเงินใช่ที่จอดหรือเปล่าเร่งด่วนอ่ะมีคนโทรมาผมก็รีบมาคือลุงอะแหละโทรมาผมก็รีบมาเลยเห็นว่ามีการทำร้ายร่างกายกันแต่คุณก็ต้องจอดเป็นที่นะมันต่อให้คุณรีบแต่คุณก็ต้องรักษากฎระเบียบโรงพยาบาลด้วยครับครับลุงครับเป็นไงเนี่ย15,000ผมอะ
ลองเจรจาเจรจาดีบ๊อบบ๊อบลดให้เขาหน่อยได้ไหมบ๊อบไม่ได้เลยผมเป็นตำรวจใหม่อ่ะแล้วผมก็ไม่มีเงินเดือนเยอะขนาดนั้นนะครับเขาเป็นตำรวจรุนแรงอ่ะเขาด่ารุนแรงมากใช่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 ทำร้ายจิตใจมากใช่ครับใช่แล้วผมก็แทนมาจากไอ้บุ๊คคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆแก๊งนี้เดินเข้ามาแทรกเฮ้ยไปฟังนอกไปชิวเดี๋ยวผมขออย่างนึงคือคนนอกอย่าเพิ่งเดินมาแทรกอย่าเพิ่งมาฟังนะไง15,000เนี่ยผมเอาไง15,000นั่นแหละแค่15,000ผักเชมันด่ามันด่ามึงชิ่วๆเป็นหมาไอ้ท็อปอ่ะ9ยอดอ่ะถ้ามึงคว้างตอนนี้กูก็มองไม่เห็นอ่ะถ้ามึงคว้างระเบิดตอนนี้กูก็มองไม่เห็นผมต้องไปเอาก่อนนะเดมันอยู่ในเลเวลอ่ะด่ามึงอ่ะชิ่วๆไปไอ้พวกหมาเวทชิ่วๆเขามีก่อนด้วยต้องปา2ทีด้วยเอาดิไม่ยิงปืนก่อนแล้วก็คว้างไงผมไม่มีปืนกูรับจ้างเหรอกูจะไปทิ้งไว้บนตึกขี่ฮอร์ด้วยโอ้โหเจ้าบอกได้ลุงโอเคมึงร้องเงินเหรอพี่ใช่ร้านเงินครับขอโทษนะครับผมต้องไปหาอีกฮะผมพูดไปแบบนั้นนะขอโทษนะครับผมเท่าไม่ถึงการครับครับผมให้อภัยครับแต่ผมต้องการตังค์อย่างงี้ผมไปกระทืบหน้าคุณแล้วผมบอกขอโทษนะฮะคุณน่าจะให้อภัยผมใช่ไหมเราเป็นคนไทยอ่ะงั้นผมแทงท้องคุณแล้วคุณก็ขอโทษน่าจะหายแล้วมันก็โหดไปอะลุงเอาแล้วคุณไปด่าเขาคุณทำร้ายจิตใจมากเลยนะว่าแต่เรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของลุงดีกว่ามีคนแจ้งว่าลุงใช้มีดผ่าขาผ่าแขนเขาว่าเขาแค่ถลอกนิดหน่อยไม่เคลียร์เรื่องผมก่อนสิไม่เคลียร์เรื่องผมก่อนเคลียร์เข้ามาเหมือนกันเฮ้ยทีละเคสเอาผมไม่เอาเรื่องเหมือนกันผมยังไม่เอาเรื่องนะลุงโดนใส่ร้ายครับผมเอาเรื่องเอ้ามีคนแจ้งมามีคนแจ้งมาครับใครแจ้งท็อปใครแจ้งบอลมีอยู่ใครแจ้งครับเขาแจ้งว่าเป็นแค่แบบแผลเล็กน้อยอ่ะแต่เขาแบบว่าบางทีขาหักเงี้ยเขาเอามีดไปแก้อ่ะเขาไม่มีอะไรเขาแล้วเขาจะเถียงหมอได้ไงครับขาหมอได้ไงเขาเป็นหมอหรือเปล่าเถียงหมอได้ไงเนี่ยเขาเป็นหมอเอางี้เอางี้ไหมคุณไปลองถามคนที่ผมรักษาไปถามดูว่าผมรักษาเป็นยังไงดีกว่าเอาคนไหนบ้างดีกว่าไปเรียกมาอ่ะไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณรักษาดีหรือเปล่าประกาศดิไอใครที่โดนผมรักษากรุณามาหน้าโรงพยาบาลประกาศเป็นทางการเลยทางการเลยผมขอตั้งแต่ไม่หมดไม่เอาหน้ามานะถ้าผมจับได้ว่าเป็นหน้ามาไม่มีผมยืนอยู่นี่แล้วผมไม่ควักโทรศัพท์ด้วยไม่ก็ได้ประกาศแบบเป็นทางการเลยผมเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดครับได้ครับวันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงพยาบาลเราสูญเสียกันมีคนแจ้งมาผมก็รับเรื่องมาเหมือนกันว่าลุงอ่ะทำเคสแบบว่าไม่ใช่เรื่องอ่ะจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่พูดเลยตำรวจโจเซฟผมมีรับแจ้งจริงครับตำรวจโจเซฟผมขอพูดนะผมเป็นคนไปกับลุงผมก็ไม่เห็นลุงใช้อาวุธหมอแบบว่าผ่าตัดคนอื่นมั่วเลยนะคุณได้รับแจ้งมั่วหรือเปล่าต้องดูครับผมได้รับแจ้งมาอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่ร้ายมีคนใส่ร้ายหรือเปล่าครับไม่ชอบใส่ร้ายไม่แต่คนไม่ชอบลุงแต่เขาใส่ร้ายจับมาที่การงานผมมาเสี่ยงทำไมผมเข้ามาไม่นานเอง15,000ผมจะได้จับไม่ละคุณตำรวจหัวยิกคุณได้มารักษากับผมไหมรักษารักษาดีไหมครับรักษาเป็นไงเก็บตังค์ไหมยังไม่รักษาเลยครับเก็บแพงไหมถามก่อนรู้สึกว่าจะเป็นคุณจอนไหมคุณจอนไม่รักษาไหมมีตำรวจหลายคนจอนจัดอะจอนจัดอะคุณจอนรักษาผมเรียกพ่อผมให้ไหมลุงเรียกมาเลยเอาลุงเป็นหมอตอนไหนเนี่ยเพราะว่าพ่อผมรักษากับลุงก่อนนะผมโดนหมอแม็กซ์เอาอย่างนี้คุณตำรวจเดี๋ยวผมจะขอแบ็กลิสต์คุณโจเซฟนะครับถ้ามีคนให้ความว่าผมโดนแจ้งความเท็จอันนี้เป็นกฎของโรงพยาบาลของผมแล้วใช่ครับแล้วหัวหน้าผมอยู่ด้วยใส่ร้ายหมอผมจะรู้ได้ไงถ้าคุณเตรียมกันมาล่ะไอ้แจ็คไอ้แจ็คลักษาขาเอาลุงเป็นหมอนี่คุณหมอครับลุงเป็นหมอมินผมด้วยเนี่ยใช่ไม่มาเตรียมกันคุณไม่รู้ไงถ้าเกิดคุณเปิดเพื่อนคุณมาอย่างเงี้ยจะรู้ได้ยังไงล่ะเอ้ยตำรวจนี่15,000ผมยังไม่ได้จับได้ดอกแต่คุณเป็น20,000แล้วเดินไปไกลแล้วเนี่ยคุณใจเย็นก่อนดีเดี๋ยวเราประกาศแบ็คลิสต์เลยคุยเคสนี้ก่อนได้คุณบอกคุณยังไม่เคลียร์ร้อนเงินหรอแต่คุณไปอีกเรื่องนึงแล้วอ่ะร้อนเงินหรอคุณใจเย็นดีผมมีงานผมมีงานคุณตำรวจผมเดี๋ยวโอนธนาคารไม่ให้คุณบัญชีอะไรเดี๋ยวผมโอนไปให้เลยเนี่ย71เนี่ยคุณโอนมาผมโอนแล้วคุณรีบไปเลยนะโอเคมั้ยเดี๋ยวผมยืนฟังอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเป็นไงก็รอก่อนไงถ้าคุณยืนฟังคุณก็รอก่อนไอ้งั้นผมไปเลยดีกว่า15,000ร้อนเงินหรอ71 15,000ผมไปเลยท็อปยืมตังค์หน่อยดิกำลังมาครับลุงโอเคครับพ่อผมกำลังมาผมจะไม่พูดอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องพูดอะไรให้เขาเดินเข้ามาบอกเองแล้วคุณไปถามเองนะคุณตำรวจครับคุณตำรวจท็อปนะครับคุณไปถามแทนผมนะ
58 58ท็อปคุณมี 3,000 จะเอาเหมือนจริงครับผมไม่ผิดจริงผมจะแบ็คลิสต์ให้มิ้นให้เขาหน่อยของหน่วยงานของผมต้องถามรองท็อปด้วยครับมีต้องคุยกับรองท็อปครับไม่มีเขายืมหมดตัวละไม่มีครับมีหมื่นนึงไหมผมคุยยืนอยู่ฝั่งผมด้วยอ่ะไอ้สัตว์ก็ต้องให้ 5,000 ด้วยยืนด้วยแจ็ครุ่นพี่มีผมยืมหมื่นนึงไหมครับงาอะไรอ่ะใครบอกยืมด้วยนะงานใหญ่ผมเรื่องเลยที่เดินหนีเลยงานใหญ่แน่รองพออยู่นี่สองคนใส่หลายไปสีนี่แล้วผมเป็นคนแบบว่าไปดูงานกับลุงแล้วดูดิตำรวจอะไรสักนงสักหน้าใช่ยังไม่ได้ตำรวจสักหน้าจะมาสักหน้าเลยดูหน้ากูหน้าขาวไหมนี่คือเรื่องที่ผมไม่ได้สักคือเมื่อเช้าอ่ะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมงีบหลับไปแล้วมันทับหนังสือพิมพ์ไงหมึกมันยังไม่แห้งไงเดี๋ยวคุณก็ได้รู้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวคุณก็ได้รู้ครับทีละเรื่องแล้วกันนะหน้ามันได้ปุกลุกเฮ้ยคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรให้เก็บด้วยนะเราผมกับปุ๊กลุงไปเทียบกันนะอ๋อแล้วมันเด็กเปรตเราไปเทียบกันเลยเหรอใช่ครับมันเด็กเปรตอ๋อเด็กเปรตนะใครครับปุ๊กลุงอ๋อโอเคครับเงินผมอ่ะคุณเตียนดีผมกำลังให้เขาโอนตังค์ให้อยู่รอเงินอะตลอดผมจะไม่ได้ตังค์โอเคเอ้ยเดี๋ยว558นะโอเคนี่มึงทวงเงินเขาเหมือนเขาติดเงินมึงไงโจเซฟเกือบ71ครับ71แล้วคุณเอาละเท่าไหร่นะ15,000ใช่มั้ย15,000ครับ71คุณตำรวจท่านนี้ไม่มีเงินหรอครับคุณตำรวจเขาเข้ามาทำงานบ้างไม่ทำงานโอเคครับได้แล้วผมเพิ่งมาได้1วันทำไมกดถึงล่ารวมขนาดนี้แหมผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับครับบางทีผมให้ครับผมได้เงินแล้วผมก็อารมณ์ดีแล้วล่ะครับผมแพ้ไปแล้วอ่ะของบ๊อบเสร็จแล้วครับโอเคของลุงต่ออ่ะเรื่องต่อตอนยาวถ้าต่อไปเชิญผมว่าตรงนี้ไม่ร้อนอ่ะคุยที่ร่มๆมั้ยเนี่ยครับเนี่ยฝนตกเนี่ยฝนตกต่อไปเชิญเลยครับท่านต่อไปเชิญบ๊อบเสร็จแล้วท่านต่อไปเชิญงั้นมาคุยในโรงพยาบาลก็ได้ไปโรงพยาบาลไปเรียกเราทั้งหมดมาดิไปวุฒิวอหน่อยถ้าถืออุ้มไปทีถือไอ้นี่ไว้ถือวุฒิไว้ทุกคนเลยลุงเล็กอะไรอ่ะเลข80ไม่มีใครมาเลยเหี้ยนี่เหมือนเดินมาทำทางมาลายแบ่งของแรงของมาลงวันรุ่นพี่ท็อปครับผมว่ารุ่นพี่ท็อปเอาที่มาร์กหน้าลบออกเลยนะผมเห็นแล้วอันนี้คือหน่วยงานของผมครับสยิวไงไม่รู้อ่ะอันนี้คือหน่วยงานของผมครับหน่วยอะไรครับอันนี้หน่วยงานของผมครับปฏิบัติการเก้ายอดเก้ายอดฮะเด็กกี่เปอร์เซ็นต์ในโรงพยาบาลเขาถือปืนแทงตำรวจไม่ผิดครับรุ่นพี่ครับเขาถือปืนอย่างนี้นี่คือกู 100% มาทั้งอาทิตย์โดนทำลายไปในวันเดียวอย่างนี้มันเข้าข่ายว่าเขาขู่เราเมื่อวานนี้เหลือ 20% ไม่ใช่โรงพยาบาลครับพื้นที่โรงพยาบาลครับหมอสามารถพื้นที่โรงพยาบาลครับถือไม่เป็นแล้วคนถืออาวุธคนทำเราไม่ผิดผมถือบ้างได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ลองดูสิใช่ครับก็ลองดูเย็นๆครับมีอะไรค่อยๆคุยกันครับมีอะไรค่อยๆคุยกันครับอยากโดนยอดหน้าก็บอกอ่ะเอาผมใจเย็นครับใจเย็นครับผมคุณลุงคนไหนบ้างที่คุณลุงรักษาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณลุงรักษาดีแบบไหนกำลังเดินทางมาครับกำลังได้ครับไกลผมถามทุกอย่างนะเรื่องรักษาเรื่องค่ารักษาเรื่องบริการเรื่องขนส่งเป็นไงบ้างมีตำรวจท่านนึงอ่ะที่ผมโดนรักที่ผมรักษาไปไอ้จอนอยู่ป่ะได้ครับจอนจัดเหรอจอนจอนไม่อยู่ไม่อยู่จอนไม่อยู่ครับลุงจอนไม่อยู่งั้นตัดไปนะลุงนะมีพยานเพื่อนจอนแต่ผมเห็นตอนรักษานะเอางี้ดีกว่าลุงนี่ไงจอนนี่อยู่ข้างหลังนี่ครับลุงเพื่อความบริสุทธิ์ใจผมขอแยกสอบกับเขาได้ไหมคนที่คุณลุงรักษาเอาดิผมขอถามกับเขาตัวได้แล้วก็ผมถามเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถามลุงต่อโอเคไหมได้ให้เขาบอกกับลุงว่ายังไงได้โอเคแต่ถ้าคุณผิดคุณก็โดนแบล็คลิสต์อ่ะแค่นั้นเองได้ได้ครับลุงได้แต่เมื่อก่อนตัวเซฟไม่ได้อยู่สนอสนอรวยเลยช่วยมาถูกกฎหมายมีเคสมาทำงานก่อนนะครับให้หมออีกคนหนึ่งไปรู้เป็นหมอตอนไหนเนี่ยเดินที่เดิมลุงครับกี้ครับว่าไงครับไอ้แจ็คมันให้ผมมาเป็นพยานเลยให้ลุงไปรู้นะไปคุยไปคุยนู่นไปคุยนู่นไปคุยกันตรงนู้นที่มาคุยผมก่อนขอความว่ามาเดินตามผมมาไอ้เชี่ยนี่ไม่โดนเอาตังค์ไปด้วยครับต้องรับขนาดอะไรอะไรกันวะเนี่ยได้รับสุดยอดจริงไอ้วุฒิไอ้เหี้ยนั้น
ฮะไอ้นั่นโดนปิดพวกกูถ่ายตังไปในโรงพยาบาลไอ้นั่นไอ้คนที่ขึ้นไปคนไหนไอ้คนที่ขึ้นไปอ่ะไอ้จอนเหรอไอ้นั่นไอ้ตะกี้เนี่ยมันขึ้นไปอ่ะไอ้จอนนี่อ่ะนะเออไอ้มันไม่บอกอะไรหรอกไอ้ไม่บอกอะไรหรอกไอ้จอนนี่เนี่ยตำรวจแม็กลิทกี่วันวะอย่างเงี้ยแล้วไม่เคยเห็นคิดแบ็กลิทเลยนะแบ็กลิทเหรอก็แล้วแต่จะแบ็กลิทอ่ะแล้วแต่มึงอ่ะแบ็กลิทกี่วันอ่ะถ้าความผิดหนักก็หลายวันอันนี้ปักปั๊มหมอทั้งสอนอไอ้ทั้งโรงพยาบาลเลยฮะไม่ผิดลองเป็นเคสสตาร์ดี้สัก2ชั่วโมงดูไหมครับไม่ได้ครับผมเราไม่มีเคสสตาร์ดี้ทั้งนั้นกดคือกดใครที่มันขัดกดเราก็งัดมันแค่นั้นเองได้หมดฟักอาวุธออกมาปุ๊บโดนเลยละ 2,000 หน่วยงาน 4,000 เขาวิ่งเข้าไปไม่ขออนุญาตปุ๊บโผล่โดนเลยไปปิดประตูให้คนนึงหน่อยไปยืนหลังประตูแล้วก็ไอ้นี่ไว้อะทำท่าไอ้นี่ไว้พิงไม่ได้ตรงนั้นเอาพิงไม่ได้ดีกว่าใช่มันไม่ได้งั้นปิดประตูห้ามใครเข้าไอ้บ๊อบมีปิ่นโตวะไม่มีต้องยีน่าตัวสูบบุหรี่ได้อยู่นะได้ปะขอบคุณพีด้วยนะครับขอบคุณพีด้วยนะครับขอเดินกันไปนะครับวางหน่อยวางหน่อยมันคุยกันโคตรใครเนี่ยนะนี่แดนหรือบ๊อบเนี่ยบ๊อบใช่ไหมบ๊อบโอเคใช่ครับเราอาจจะเป็นสงครามกันบนฮอก็ได้ว่ะวุฒิกูว่านะน่าสนุกดีเหมือนกันว่ะช่วยดึงผมคนหนึ่งดิขับฮอกิ๊กก๊อกตำรวจขอบคุณล็อกบาร์ตำรวจมันมีไม่กี่คนหรอกที่ขับฮอเก่งแบบช้ำเนี่ยขอให้ใช้เมาส์ขับให้สู้ได้ถ้าเราจะสู้กันถ้าเราจะสู้กันกับตำรวจเราจะสู้กันบนฟ้าเราจะมีหน่วยพีชีพโอเคไหมหน่วยพีชีพได้ครับเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วหน่วยพีชีพเราจะเราได้เปรียบมากเลยนะพอเราอ่ะรับละหมื่นโอเคระวังระวังรับเป็นแสนเราจะเราหมอไม่รู้มีคนอ่ะเราจะใช้10คนในการบินฮออีกประมาณทั้งหมดไว้ลงหน่วยข้างล่างเราจะหน่วยบีชีพชนไปปุ๊บแล้วให้หมอช่วยหมอปล่อยตำรวจเออใช่ปล่อยตำรวจตายก็ปล่อยใช่ตายก็ปล่อยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยกลัวตำรวจไปแล้วลูกกูไปแล้วกลัวตำรวจข้างหลังเสียวอ่ะกลัวเลยเสียวจัดอ่ะมึงด้วยในสองคนนั้นอ่ะอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งเลยโลกไม่ทันสุกกว่าขึ้นไปเอาไอ้เหี้ยโจเซฟก่อนเลยวะเอาปะปิดปากไว้ก่อนเลยวะใครโจเซฟเหรอลูกเออไอ้โจเซฟเดี๋ยวกูแทงแล้วมึงทำลายดีเอ้วะเอาวะได้อยู่นะไม่ต้องต่อยกันรัวๆทำลายดีเอ้อะเอาวะล่ะแทงแม่งก่อนเลยโจเซฟอะใส่ร้ายพวกเราอะมันจะดำกันไปไหมวะเอาไงลองรู้ว่าไงผมก็ว่างอะโจเซฟมันปากดีมากสักทีนะใช่เอาวะล่ะไอ้ไก่อนุญาตแล้วจริงวันเนี้ยโจเซฟเขาก็มาปั่นประสานหมอฮาเดียด้วยนะเออตอนเช้าอ่ะโคตรปั่นเลยฮาเดียไอ้โจเซฟอ่ะแล้วปั่นประสานหมอไงว่างั้นปั่นประสานหมอทั้งโรงพยาบาลด้วยเมื่อเช้ากูกำลังจะตายแล้ววะเป็นไรกูมีเลขอะไรมึงเลขอะไรห้าหกผมเหมือนกันอ่ะจะวิ่งอ่ะกินเม็ดคิดเอาเลขอะไรเลขอะไรไม่ได้ครับลุงเดี๋ยวกินเม็ดคิดลุงมันกินไม่ได้ตรงนี้ใช่มันก็ไปแดกตรงนู้นสิไอ้สัตว์เดียวเรียบร้อยอย่างชอบเลยผมก็คือก็ปิ่นโตเดี๋ยวรอแบ็คลิสก่อนต้องค่อยเอามันใจเย็นเราแยกเล็กก่อนโอเคว่าไงตอนนี้พูดไปเลยตามนั้นเลยพูดอะไรดูดหลีได้นะพูดอะไรอ่ะถ้าผมพูดอะไร
ก็พูดไปเลยที่คุณลุงเขาบริการดีหรือเปล่าดีสิครับโอเคครับโอเคผมขอโทษแล้วกันนะครับที่บิ่นประมาทลุงไม่ไม่ขอโทษไม่ได้ขอโทษไม่ได้มันเสียไม่ได้ครับแบ็คลิสต์คนแจ้งมาจริงมันคนแจ้งไม่ได้ขอโทษไม่ได้อ้าวแบ็คลิสต์เลยวุฒิแบ็คลิสต์ผมก็ได้ประกาศแบ็คลิสต์โจเซฟครับกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไป24ชั่วโมงโอ้ยบางทีมันก็หยวนๆกันได้อ่ะคุณวุฒิโต48 48นี่คนหมิ่นหมอทั้งโรงพยาบาล8ชั่วโมงก็ได้คุณจะมาขอโทษนะก็โอเคแบ็คลิสต์2ชั่วโมงแล้วให้มันไปยืนหน้าโรงพยาบาลอ่ะยืนเป็นยามยืนเป็นยามไว้ใช่ยืนเป็นยามยืนเป็นยาม2ชั่วโมงย่ำยีผมไปถึงไหนเนี่ยเป็นนักเรียนตำรวจไม่ใช่ยามผมสมัครเข้ามาเป็นตำรวจงั้นเราไงอ่ะงั้นแบ็คลิสต์ก็คุณหมิ่นประมาทหมอใช่ใช่คุณหมิ่นประมาทหมอทุกคนในโรงพยาบาลเลยนะไม่ให้เกียรติหมอยามให้ชั่วโมงนึงโอเคไหมหมอตอนชั่วโมงเลยหรอตอนนี้มี13คนคุณหมิ่นไป13คนนะใช่สองชั่วโมงแล้วไม่แบ็คลิสต์ได้ไหมไม่ได้แบ็คลิสต์สองชั่วโมงไงเป็นยามสองชั่วโมงอ่าโอเคได้ไม่เอาวันเป็นยามแต่แบ็คลิสต์อยู่ด้วยนะได้ได้ได้ก็เป็นยามสองชั่วโมงไงแล้วก็แบ็คลิสต์ไอ้สมมติว่าถ้าผมคือถ้าจะไปกินอาหารมาขอโดนมาด่าไงไอ้หน้าวอกผมก็โดนผมก็จับเขาได้ใช่ไหมได้ได้ใช่ไหมมันมีประมาทใช่ใช่ผมโดนมีประมาทไอ้หน้าวอกเนี่ยคือผมไม่ชอบเหมือนกันนะใครพูดบ้าหรือเปล่าโอเคได้ตามนั้นเลยครับโอเคผมเป็นรปภ.ให้ก็ได้สองชั่วโมงยืนข้างในนะยืนข้างในเดี๋ยวข้างในนี้โอเคได้โอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณตำรวจเรียบร้อยนะครับโอเคจบนะเอาจบจบครับครับโอเคไอ้ไก่ว่าไงว่าไงฮิวหน่อยได้ละเบอร์อะไรไก่เขาหมิ่นมึงอ่ะไก่เขามึงชื่อไก่นะมึงมีชื่อนะมันลงมาเรียกไก่ได้ไหมไฮบินเนาะไฮบินเนาะบินเนาะบินเนาะมือหมอจริงๆไก่จริงๆเอาจริงเอาถือมีเข้าโรงพยาบาลด้วยถือมีเข้าโรงพยาบาลด้วยยังไงถือมีเข้าโรงพยาบาลอ่ะไอ้ไก่ไอ้เจ้ายอดมึงอย่าพูดเยอะมึงกลัวที่ไหนก็ได้หรือว่าผมจะหายที่ไหนก็ได้เอาไว้อ่ะเดี๋ยวกันเป็นหมอเจ้าเลยวะใช่เป็นหมอเหรอผ่าตัดใช่เอามีผ่าตัดเหรอใช่มีผ่าตัดดีๆลูมี่นี้ดีเยี่ยมเลยแน่นอนเหมือนที่อาไห่ถือนั่นแหละคามืออ่ะใช่ผมไม่ได้ถืออะไรเลยผมถือถังน้ำมันลบเกียรติสถานที่ผมด้วยนะเอาออกให้ผมหน่อยนี่แหละไม่นี่มันไม่ได้ถือไม่ใช่เหรอถือนี่ไม่ได้ถืออ่ะลูกครับเดี๋ยวผมควรยืนรอสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะพาศพช่างมาอยากโดนยิงด้วยยิงด้วยส้นตีนนะครับอย่ามาทะเลาะกันในโรงพยาบาลครับเดี๋ยวโดนผมเองครับผมคุณจะเอาไงครับเก้ายอดต่อยกันสลบในโรงพยาบาลมีโทษนะทั้งเกมอ่ะในโรงพยาบาลมีโทษนะอ๋อแต่นี้ยามแต่นี้โรงพยาบาลเราดีกว่ามียามเฝ้าละโอเคโอเคเฮ้ยยามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลได้ไงยังไงเห็นป้ายไหมเนี่ยป้ายเบลอเลยขอโทษมันเหลือมวลสุดท้ายแล้วตรงนี้ไม่ได้ยามไม่ได้ยิงยามไปยิงตรงนู้นสอบไปโดนไปนี่ท็อปสอบยามไปยิงตรงนู้นกูมีอะไรทำไปวุดเด็กวุดไม่ได้วุดเดี๋ยวเราเรียกหมอทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวพาไปห้องผ่าตัดแล้วกูล็อกห้องผ่าตัดไว้แล้วพวกมึงมึงกระทืบมันให้หมดเลยแผนการถือว่าเยี่ยมดีวะดีวะแผนการเฉียบมากเลยขอประทานโทษเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับยามอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะยามอยู่ตรงนู้นดิยามต้องไปเฝ้าอ่ะไปทำงานให้ไปเอาศพมาศพไอ้เนี่ยช่างอ่ะท็อปนี่ไงโจเซฟเป็นยามอยู่นี่ไงยากหรอกเว้ยแบ็คลิสต์หมอไม่ให้ติดคุก24ชั่วโมงไปเลยเอาคืนไปเลยเออไม่ได้ผมไม่ล้างแค้นผมไม่ยามคุณต้องไปยืนตรงนู้นนะครับยามติดคุก24ชั่วโมงนะเขาบอกให้ผมยืนในโรงพยาบาลไม่ใช่หรอแบ็คลิสต์ต้องไปยืนหน้าตรงเนี้ยหยอกเน้นคุณต้องยืนตรงเนี้ยแล้วเราคนเข้ามาคุณต้องตะเบะมือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวนะคุณเห็นคนผู้ป่วยมาคุณก็ต้องแบกเข้ามาหาหมอนะครับโอเคได้ครับไอ้เหี้ยว่าเป็นแกไกวะไอ้เหี้ยไปกดใครบ่าวเนี่ยเฮ้ยไปกดใครมาจะเย็นแขนหักแขนจริงอันนั้นน่ะแขนจริงอันนั้นมาทำงานได้แล้วตำรวจไปเออทำงานไปให้พวกเราเดี๋ยวเรามีแผนเดี๋ยวจะพามันเข้าไปในห้องผ่าตัดนะแล้วเดี๋ยวจะปิดคนปิดตัวให้แล้วทุกคนลุมกระทืบมันเลยคุ
คุณหมอมีปิ่นโตให้ไหมอ่ะแต่ถ้าไม่งั้นผมต้องไปกินข้าวก่อนอ่ะไม่ต้องไปเก็ตอย่างน้อยทำงานก็ต้องมีชั่วโมงพักอ่ะครับไม่มีพักโรงพยาบาลกูทำงานไม่ได้สองนาทีเลยแล้วมึงไม่แตกขึ้นมาผมโดนแบคทีเรียเดี๋ยวช่วยช่วยแกทุบผมนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาจงลงมืออย่างชอบเลยหวานหวานเอาทิ้งไว้ได้ไหนเนี่ยตึกบนนี้บนสุดไหมบนสุดเลยคือฮอกขึ้นไปแล้วบนสุดแล้วปล่อยมันละตำรวจเมื่อไหร่จะไปไว้เชี่ยยืนเฝ้าเลยตอนแรกไปดีเนี่ยบอลไปวนมาบอลลูนให้เจอบอลลูนจะเจ๋งมากไม่ไปวางไปบอลลูนคุณหมอคุณหมอไม่คุณหมอว่างคุณหมอว่างผมจัดการเองครับแต่ผมอุ้มไปบนกำลังอุ้มไปแล้วอุ้มไปห้องผ่าตัดนะครับคุณโจเซฟครับลุงว่าไงนะอุ้มไปห้องผ่าตัดครับได้ครับได้ไปเร็วเดี๋ยวต้นทางไปด้วยเข้าไปเดี๋ยวกูปิดตรงนี้ให้เข้าไปเขาว่ามีครบเข้าไปดีสองคนนะเข้าไปดีเคลียร์เส้นทางเคลียร์วัดโอ้ยไม่ใช่สนับไอ้วุ้นไม่ใช่สนับวุ้นไม่ใช่สนับวุ้นไม่ใช่สนับใช่ป่ะเปล่าเอาผมมาทำงานให้คุณยังเอาอีกเหรอเนี่ยต้องการอะไรแต่ผมเนี่ยโอ้ยไอ้วุ้นคุณพี่มันระยำจริงอะเวนเฮ้ยอะไรตุ๊บตับอะไรตุ๊บตับโอ้ขโมยครับคนเดียวก็สู้นะเว้ยโอ้ยแม่มาดิวะไอ้หมอเวนจรรยาบรรณแม่งไม่มีอยู่แล้วแหละไอ้หมอพวกเนี้ยว่าแล้วแม่งต้องเป็นหมอดำทั้งนั้นแหละไอ้พวกแต่มีแต่หมอดำช่วยวุ้นช่วยวุ้นกูเลยช่วยวุ้นไก่มาช่วยกูช่วยวุ้นช่วยวุ้นเดี๋ยวเอาไปรอตรงคอเดี๋ยวรอวุ้นเกิดก่อนก็ให้เจริญเด้อออกเลยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนห้องกันเร็วช่วยพุทธก่อนขอบคุณครับไอ้วุ้นเป็นเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ไก่ต่อยอะเนี่ยผมว่าต่อยกันนะมันไม่ได้ต่อยผมทั้งวันเลยเพื่อนล้วนจะการแล้วไอ้ตึกบอกไปเลยไปขึ้นหอไม่ได้จกยังพอไม่ได้จกยังอะไรวะไอ้วุ้นเร็วไปไหนดิไปส่งกันที่ไหนดิไปรู้พี่จะไปไหนอะไปไหนก็ได้ตรงไหนเนี่ยหรือว่าเอาบนเนี้ยมันจะได้เนียนกันอยู่โรงพยาบาลนะวะได้อยู่มีไอ้ด้านบนนี่ด้านบนนี่ก็ได้เนี่ยด้านบนนี่เลยเนี่ยไม่ระวังไอ้วุ้นห้าวเหรอตำรวจครับลุงห้าวเหรอดีๆทั้งนั้นเอาตัวลงมาทำไมเราไม่คุยจะไปเหตุผลล่ะทำไมต้องใช้กำลังกันด้วยไม่ไหวต้องจำแนวนี้มันจะตกซะไม่ได้หมอตกไปคนนึงต้องไปจอดตีข้างอ่ะวุฒไม่ต้องลงไปข้างล่างเลยไอ้ข้างล่างกระโดดได้อยู่หรอมั้งเนี่ย
พราะวอดไม่เห็นห้อยอยู่ข้างบนอะไรวะเนี่ยเห็นห้อยอยู่กับที่เออเห็นห้อยอยู่กับที่ไอ้วุฒิลงก่อนฮัลโหลไกด์ว่าไงครับลุงพอขยับไหมเองขยับพอแล้วขยับแล้วขยับแล้วเมื่อกี้เราขับพอไม่เป็นด้วยเอ้าเหรอโอ้โหเดี๋ยวค่อยๆลงครับค่อยๆลงเนี่ยให้มารับอีกคนนึงก่อนเนี่ยเร็วเซ่ไอ้เหี้ยเร็วเซ่เร็วเซ่เร็วเลยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วว้ายไอ้เงี้ยลุงลงไปจอดข้างล่างเดี๋ยวผมขึ้นเองผมขึ้นเองลุงลงขับขึ้นนู่นลุงขึ้นนู่นไปจอดที่ข้างล่างปกติไปจอดข้างล่างเดี๋ยวผมขับขึ้นมารับเขาเองโอเคโอเคลงปลอดภัยไม่อะไรเมื่อกี้ทุเรียนโดนไปพอไปเดินงานพอเลยละงานไหนสิไอ้มิ้นพาพ่อไปกระลาดหน่อยวิ่งงานทำวิ่งยาของลุงเขายาอะไรผมขายยาสางอยู่เนี่ยใครกินข้าวไม่อร่อยก็ติดต่อผมได้สวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรเปล่าปากครับไม่มีอะไรครับมารอคนป่วยนะไอ้ไหนโจเซฟเขาจะไอ้นี่ไม่ใช่หรอฝากโรงพยาบาลเงียบๆไก่เขียนไงเขียนไงกูฆ่ามันไปแล้วเอาไปทิ้งไว้ข้างบนอะไรนะครับกูฆ่ามันไปแล้วเอาไปทิ้งมันไว้ข้างบน